รามาว่ากันต่อนะคะสำหรับลูกเพจที่ยังอยู่ก็อย่าลืมเลิฟไลค์แอนด์แชร์คุณผู้ชมที่ตอนนี้รับชมอยู่นะคะก็เข้ามาใน Facebook ของ News 1ด้วยเรากำลังเม้นแข่งกันนะคะรับรองพิธีกร2คนเนี่ยกำลังแย่งกันเม้นสุดฤทธิ์ตอนนี้เราจะไปดูเรื่องของตัวเลขของอุบัติเหตุรวมไปถึงตัวเลขของคนที่ถูกจับได้ว่าเมาแล้วขับเมาแล้วถูกยึดรถจากนโยบายเนี่ยช่วง7วันอันตรายคุณเชื่อไหมตัวเลขไม่ได้แบบน้อยลงเลยใช่นะครับมีการเปิดเผยนะครับจากอธิบดีกรมคุมประพฤตินะฮะนายประสานมหาลิตรกูลนะครับก็ได้เปิดเผยถึงสถิติศาลสั่งคุมประพฤติคดีพรบจราจรทางบกแล้วก็ขับรถประมาทในช่วงของเทศกาลปีใหม่ภาพรวมนะฮะระหว่าง28ธันวาคม60จนถึง2มกราคม61นี่ทั่วประเทศก็พบว่ามีผู้ที่ศาลสั่งคุมประพฤติทั้งหมดจำนวน 3,936 คดีจำแนกหลายๆแบบดังต่อไปนี้นะครับเป็นคดีขับรถขณะเมาสุราอันนี้มากสุดเลยคุณกมลพรจำนวนตั้ง 3,515 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 89.30 คดีขับรถประมาทในจำนวน44รายหรือคิดเป็นร้อยละ 1.11 คดีขับซิ่งนะฮะ1รายเท่านั้นเองนะครับหรือคิดเป็นร้อยละ 0.02คนที่โดนไปจับคดีขับซิ่งนี่ซวยมากเลยนะเป็นแค่1รายในประเทศนะในช่วงจนถึงวันที่2เนี่ยนะฮะคดีขับเสพแล้วก็อื่นๆเนี่ยจำนวน376รายครับหรือว่าคิดเป็นร้อยละ 9.55 นั่นเองนะครับซึ่งคุณประสานบอกว่าเมื่อพิจารณาสถิติคดีเมาแล้วขับยอดสะสม5อันดับแรกเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะฮะมากสุดเลย361คดีสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร288คดีสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร201คดีสำนักคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี182คดีแล้วก็สำนักคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี175คดีป้าอีสานคือหลายเท่าไหร่สุรินทร์อันดับ1สกลตามมาแล้วก็อุบลราชธานีโอ้อีสานก็มาสิ่งคักเธอล่ะคุณกับม่อนพ่อนค่ะทุกคนกลับบ้านเยอะไงนะคะแล้วผู้ที่ถูกคุมประพฤติทั้งหมดเนี่ยนะคะก็จะต้องไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติแล้วก็ทำงานบริการสังคมเสร็จการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการดูแลเหยื่อเมาแล้วขับนะคะเพื่อที่จะให้เกิดจิตสำนึกแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่หวนไปกระทำผิดซ้ำอีกและหากไม่มารายงานตัวไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขพนักงานคุมประพฤติก็จะรายงานต่อศาลคุณประสานบอกว่าอย่างไรก็ตามกรณีที่ผู้ถูกคุมประพฤติมีภูมิลำเนาถิ่นที่อยู่หรือว่าสถานที่ทำงานนอกเขตอำนาจศาลเพราะถูกจับอยู่ตรงนั้นไงถูกจับที่ไหนก็ต้องถูกคุมประพฤติตรงนั้นเนี่ยเขาก็สามารถร้องขอโอนประเด็นให้ไปรายงานตัวหรือทำงานบริการสังคมในพื้นที่ที่เป็นภูมิลำเนาถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ทำงานของตัวเองก็ได้แต่นะคะครั้งแรกต้องพบพนักงานคุมประพฤติณสำนักงานที่ศาลมีคำสั่งก่อนเพราะบางคนโดนจับในพื้นที่เช่นกลับบ้านไงหรือไปเที่ยวบ้านเพื่อนแบบต่างจังหวัดอย่างเงี้ยครั้งแรกก็ต้องรายงานตัวก่อนแล้วก็มีคนบอกว่าเฮ้ยใช้มาตรการในการคุมประพฤติเนี่ยมาตั้งแต่คสช.มาก็ประมาณ3ปี4ปีแล้วมั้งแล้วทำไมมันยังเยอะอยู่แล้วมันอ่อนไปไหมมาตรการนี้อะไรเงี้ยแล้วเวลาที่ต้องไปบำเพ็ญประโยชน์อะคุณกมลพรเขาไปจริงปะไปจริงไม่ไปไม่ได้นะคุณคือที่เขาพูดถึงกันเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ไปนะไปจริงต้องไปไม่งั้นศาลสั่งจับนะคุณแล้วสั่งติดคุกใต้ศาลนี่มันหนักเลยนะเพราะว่าดาราหลายๆคนที่โดนใช่ไหมเขาก็ต้องไปแบบเมื่อเข้าสู่ระบบปุ๊บก็คงต้องไปแบบกวาดถนนอย่างนี้ด้วยใช่ไหมกวาดถนนถ้าเป็นแบบดาราเซเลบเขาอาจจะให้ไปพูดไปดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยมีพวกนี้โดนหมดแล้วเพื่อนที่ฉันเคยโดนคือชีวิตประจำวันของเขาจะเปลี่ยนไปคือถ้าต้องไปรายงานตัวต้องไปบำเพ็ญต้องลางานไปนะแล้วก็ต้องขออนุญาตไปเขาตั้งใจให้คุณรู้ว่าเมื่อคุณทำผิดแบบนี้คุณจะต้องมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปจะได้สำนึกแต่ก็หลายคนก็บอกว่าแหมพวกนี้มันก็รู้สึกว่าแหมมันคุณไปเหยียบกวาดถนนง่ายจะตายช่วยบางคนก็ไปเป็นช่วยอาสาจราจรแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วแล้วก็ปนรถแล้วก็กลับมาซ้ำอีกคนก็เลยพูดว่าเอ๊ะหรือเราจะลงโทษมากกว่านี้ถูกอันนี้แหละที่ถามว่าเขาไปจริงหรือเปล่าเพราะว่าบางคนทำไมดูเหมือนไม่สำนึกอ่ะดูเหมือนแบบว่าอย่างที่คุณบอกอ่ะก็แค่กวาดถนนเท่านั้นเองบางคนเป็นอย่างนั้นจริงนะอะไรอย่างเงี้ยก็แค่ไปเป็นประโยชน์เท่านั้นเองก็ยังเห็นเนี่ยบางคนก็ยังเมานะฮะคือไม่สามารถไม่ให้ตัวเองเมาได้จะกินเหล้าเท่าไหร่กินไปเถอะแต่ทำไมจะต้องจับพวงมาลัยคนที่เมาแล้วขับเนี่ยเกิดเหตุการณ์ซ้ำๆเนี่ยหลายรอบเนี่ยมีไหมมีแล้วไปเขาเรียกว่าผ่านขั้นตอนการไม่ไปบำเพ็ญประโยชน์มีไหม
ไม่รู้ไม่รู้เพราะว่าถ้ามีเนี่ยก็จะต้องเรียกว่าอะไรนะโดนศาลท่านสั่งจำคุกหรือว่าลงโทษจากกรณีเมาแล้วขับแบบนี้เนี่ยนะคะซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่ามันสลดใจมากเนื่องจากว่าตัวเลขที่ออกมาทุกปีนะคะระหว่างรอสายพี่มากันอยู่เนี่ย7วันอันตรายในช่วงเทศกาลปีใหม่ถ้าเราไปดูยอดสะสมเปรียบเทียบนะคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันลดลงแบบติ่งๆอ่ะลดลงแบบไม่ได้มากอะไร7วันอันตรายของเทศกาลปีใหม่ยอดสะสม6วันที่ผ่านมานะคะ28ธันวาคมถึง3มกราคมเนี่ยถ้าไปดูตัวเลขเปรียบเทียบกันสรุปของปีนี้ก่อนก็คือปีพ.ศ. 2561 3,456 ครั้งนะคะสำหรับอุบัติเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3,612 รายและมีผู้เสียชีวิต375รายนี่คือ6วันนะแต่ว่า7วันของปีที่แล้วเนี่ย7วันครบ7วันนะ 3,919 บาดเจ็บนะ 4,128 และเสียชีวิต478คุณถ้าดูตัวเลขสรุปวันนี้นะเผลอๆเดี๋ยวมันนำด้วยนะฉันว่านี่มันยังไม่ครบ7ใช่ไหมมันครบ7วันไหนเนี่ยวันสองวันนี้ใช่ปะวันนี้สรุปตัวเลขวันนี้ครับเรามีมาตรการในการที่จะประชาสัมพันธ์เนี่ยเยอะมากนะครับเยอะมากจริงๆนะฮะอย่างทางตำรวจกรมทางหลวงเนี่ยนะฮะตำรวจทางหลวงเนี่ยนะครับมี LINE แอดด้วยนะคุณกมลพรใช่คุณเขาทำดีมากเลยผมเป็นแฟนตามตลอดเลยนะฮะมีการรายงานบรรยากาศการจราจรมีที่ให้พักเขาจะมีการประชาสัมพันธ์สถานที่พักของเขาเลยว่าโอ้ปูที่นอนไว้ตึงเปี๊ยะเลยอ่ะเหมือนไปเรียนแบบว่าโรงแรม5ดาวมานะฮะที่นอนที่ตึงเปี๊ยะเลยอากาศดีผ้าห่มหมอนทุกอย่างเครื่องดื่มมีให้หมดเลยก็ดูแลไม่อยากให้เมาแล้วขับใช่เขาดูแลขนาดนี้ว่าถ้าคุณง่วงหรือว่าบางคนแบบอาจจะกึ่มมาหน่อยแต่แฟนไม่ได้กึ่มเป็นคนขับแต่ทางแฟนนั่งข้างๆรู้สึกโอ้ปวดหัวจังเลยมันเพิ่งแฮงมาจากเมื่อคืนนี้นั่งรถจะตีรถกลับมาที่กรุงเทพก็แวะนอนแวะพักได้ก่อนมีตลอดทางเลยค่ะซึ่งเรื่องนี้ที่ตำรวจเขาพยายามจะร่วมมือกันทั้งระดับนโยบายทั้งกระทรวงทบวงกรมเนี่ยก็ออกมาบอกกับเราพยายามอธิบายกับเราอย่างผบ.ตร.คนที่ต้องทำงานหนักในลักษณะนี้เนี่ยพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาท่านบอกว่าภาพรวมการดูแลความปลอดภัยและการจัดการจราจรในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยพอสมควรขอขอบคุณบรรดาพี่น้องประชาชนที่เคารพกฎหมายเชื่อฟังเจ้าหน้าที่อุบัติเหตุที่มีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติแต่สถิติที่ลดลงก็ถือว่าดีกว่าปีที่ผ่านมานะคะสถิติที่เกิดขึ้นมากที่สุดยังเกิดจากการขับขี่รถขณะมึนเมา บ้านเราเนี่ยรณรงค์ยังไงตัวเลขของคนที่ทำอุบัติเหตุให้เกิดนะทั้งกับตัวเองและผู้อื่นเนี่ยก็ยังเป็นเมาแล้วขับอยู่ส่วนรองปลัดกระทรวงยุติธรรมนะคะในฐานะโฆษกของกระทรวงยุติธรรมนายธวัชชัยไทยเขียวเนี่ยก็บอกว่าสถิติการสั่งคุมประพฤติคดีตามพรบจราจรทางบกแล้วขับรถโดยประมาทในช่วงเทศกาลปีใหม่ในภาพรวมก็เหมือนที่คุณเคนโดบอกนั่นแหละแม้ว่าเทียบกันแล้วเนี่ยมันเหมือนจะลดลงแต่มันลดลงในจำนวนที่ไม่มากท่านนายกรัฐมนตรีเองยังพูดถึงเรื่องนี้เลยคุณผู้ชมเคนโดโดยเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าคสช.ท่านบอกว่าท่านให้สัมภาษณ์หลังการประชุมอ่ะนะก็มีคนมาถามท่านนะคะก็ถามว่าเอาภาพรวมการดูแลการจราจรการลดอุบัติเหตุช่วงแบบปีใหม่เนี่ย7วันอันตรายเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะท่านบอกว่าอ่ะปี2561ก็เข้ามาแล้วนะก็ขอให้เป็นปีแห่งรอยยิ้มนะคะของรัฐมนตรีนี่อันนี้อวยพรรัฐมนตรีก่อนแล้วก็เรื่องการจราจรหากยังมีคนเจ็บตายอยู่ส่วนตัวท่านเองก็ยังไม่พอใจหรอกจะต้องไม่มีเลยท่านว่างั้นงานหนักสิอุบัติเหตุต้องลดลงถึงจะน่าพอใจแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยก็จะต้องเป็นความพอใจของทุกคนไม่ใช่เฉพาะตัวนายกรัฐมนตรีคนเดียวสิ่งที่ตัวเองพอใจก็คือการที่ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงหรือการกระทำผิดกฎหมายที่รุนแรงเหมือนปีที่ผ่านมาขอขอบคุณฝ่ายความมั่นคงเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารมูลนิธิอาสาสมัครที่ทำงานไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยและในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็ไม่อยากให้มีคนที่เจ็บตายอีกขอให้ช่วยการรักษาวินัยจราจรไม่ดื่มสุราดูแลความสมบูรณ์ของรถที่ก่อนจะขับขี่ด้วยท่านว่าอย่างนั้นล่าสุดเองนะครับทางตำรวจทางหลวงเนี่ยก็มีไลน์ส่งกันเข้ามาตั้งแต่ช่วงประมาณ10
โมงนะฮะที่ผ่านมาครับเขาจะรายงานการจราจรตลอดเลยนะฮะทุกๆเส้นทางเลยนะครับล่าสุดที่รายงานเนี่ยอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะรายงานสภาพการจราจรวันที่4มกราคม61เวลา10นาฬิกาทุกเส้นทางในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นตอนนี้การจราจรเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับรถน้อยการจราจรคล่องตัวทุกสายครับเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการเก็บอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการจราจรอยู่ไอ้พวกกลวยต่างๆเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็ทยอยเก็บแล้วเราก็จะเห็นสภาพถนนตามปกติเพราะว่ามันก็เลยเทศกาลละถนนก็จะโล่งๆไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้มีด่านไม่ได้มีกลวยอะไรกันละขอนแก่นปกติแล้วแล้วก็เชื่อว่าในแต่ละจังหวัดก็คงเข้าสู่สภาวะปกติเช่นเดียวกันค่ะก็กรุงเทพคงกลับมารถติดเหมือนเดิม 2-3 วันนี้เรายังหวั่นใจนะว่ารถจะติดวันนี้รถยังไม่ติดนะแปลกมากมาจากเลียบทางด่วนเนี่ยจะมาถ้าพระอาทิตย์เนี่ยตอนแรกก็โอ้โหตื่นสายด้วยไม่ค่อยสบายนะฮะออกมาก็เลทๆนิดนึงปรากฏว่าถึงก่อนเวลาเพราะว่ารถมันยังไม่ติดยังไม่ติดบางคนยังลาอยู่ไงคุณเพราะว่าเปิดวันพุธใช่มั้ยก็เป็นพุธพฤหัสศุกร์พอดีก็ยังลาอยู่ก็ทยอยแบ่งๆกันกลับมาใช่มั้ยก็ดีนะไม่งั้นมันแถกกันกลับมานี่ก็จะแบบรถติดแน่นเชียพี่มาร์คติดมั้ยถ้าไม่ติดผมโทรไลน์หาเนี่ยลองโทรไลน์ซิโทรไลน์คือบางทีเราว่าอย่างเงี้ยค่ะเป็นพี่ก็รายการนี้ต้องด้นสดมากนัดหมายกันไว้เราไม่รู้แกติดอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรนี่ไงเอาไมค์ฉันก็ได้มาละนี่ครับพี่มาร์คลืมเราอีกแล้วเดี๋ยวจะขอคุยเรื่องการจราจรหน่อยพี่มาร์คไม่ค่อยดีเสียงเลยเดี๋ยวจะคุยเรื่องการจราจรหน่อยนะได้ยินไหมที่เราคุยกันเมื่อคืนนะครับที่พี่มาร์คบอกว่าบ้านเราอ่ะมันก็เหมือนเดิมแหละสถิติมันก็ไม่ลดเพราะว่าวิธีการมันไม่เคยเปลี่ยนบ้านอื่นเมืองอื่นเขาไปถึงไหนกันแล้วของเรายังอยู่นิ่งกับที่เลยอ่ะพี่ครับสะดวกไหมพี่จะบอกว่าพี่มาอาบน้ำอยู่นะครับได้ยินเสียงดังเอาละโฟนอินมันตอนอาบน้ำนี่ระวังเอาวะพี่มาเนี่ยผมจะออกอากาศแล้วนะเอาพี่เช็ดตัวเช็ดหัวใส่ผ้าขนหนูให้เรียบร้อยเดี๋ยวจะโป๊ผมไม่อยากเห็นอะไรพี่หลายคนไม่เห็นหน้าวิดีโอไหมล่ะไอ้พี่แจ้งเกิดอะไรก็ไม่ได้แจ้งเกิดก็ไม่ได้เห็นไหมอยากเป็นเน็ตไอดอลกับเขาบ้างโป๊อย่างเงี้ยพี่เดี๋ยวผมเปิดกล้องให้แฟนรายการดูจริงๆนะว่าพี่อาบน้ำเนี่ยเอาเวล่ะรายการผมทำอะไรก็ได้นะพี่มาร์กไม่กลัวอะไรอยู่แล้วหุ่นดีด้วยหลังๆอ่ะครับพี่มาร์กเอามือถือไว้ใกล้ๆปากนิดนึงนะพี่เพราะว่าเสียงมันจะก้องๆหน่อยนะฮะโอเคอาบน้ำเสร็จเช็ดเนื้อเช็ดตัวเช็ดทุกสิ่งอย่างให้มันแห้งเดี๋ยวเชื้อราขึ้นได้ยินเสียงราชัดเจนครับชัดหรือยังชัดเรียบร้อยแล้วครับพี่มาร์กงั้นเราคุยประเด็นเราเลยนะครับเข้าประเด็นเมื่อกี้เราอัปเดตนะฮะสถิติทั้งอุบัติเหตุทั้งคนตายนะครับในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาก็ดูเหมือนว่ามันก็ยังซ้ำๆซากๆเมาแล้วขับก็ยังเป็นปัจจัยแรกๆเลยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับพี่มาร์คให้ข้อสังเกตไว้ว่าประเทศไทยรณรงค์เยอะมากคำขวัญเยอะมากป้ายบิลบอร์ดเยอะมากด่านเยอะมากแต่ทำไมมันแก้ปัญหานี้ไม่ได้สักทีอะพี่ก็แสดงว่าคนมันไม่มีประสิทธิภาพไงใช่ไหมมันต้องกล้าแล้วนะถึงเวลาแล้วที่ต้องกล้ายอมรับความจริงเพราะที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ทำงานมาเนี่ยตลอดทั้งชาติเนี่ยทำไมผมเด็กเนี่ยจนทั้งผมแก่แล้วเนี่ยครับมันไม่มีประสิทธิภาพนะแล้วประเทศไทยเนี่ยมันเป็นประเทศเดียวในโลกนะที่มีการรณรงค์แบบนี้ทุกปีครับแล้วก็ตายกันทุกปีแล้วก็มานั่งนับคนตายคนเจ็บผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเริ่มคนแรกผมอยากจะกลับไปดีดหูมันละเกินนะครับเพราะว่ามันกำลังประจานตัวเราเองอยู่นะครับว่าประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีด่านเยอะที่สุดในโลกนะผมอยู่อเมริกา5ปีผมไปญี่ปุ่นผมไปมาเลผมไปฟิลิปปินส์ผมไม่เคยเจอด่านตำรวจเลยนะครับแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยโหด่านแม่งเยอะมากครับแล้วก็ความเร็วรถประเทศเราเนี่ยก็กำหนดไว้ต่ำนะตามกันหลายประเทศเลยนะครับให้แค่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแล้วก็แอลกอฮอล์เนี่ยอเมริกาให้80บ้านเราให้50ครับบ้านเราก็น้อยกว่าเขานะครับแล้วก็ทุกปีเราจะมีรณรงค์ด้วยแล้วกฎระเบียบนะกฎจราจรมาเราก็โคตรหยุมหยิมเลยครับนะครับเป็นฝอยขัดหม้อเลยคือนู้นก็ห้ามนี่ก็ห้ามมาหมดแต่ว่าบ้านเรากลายเป็นประเทศที่มีอุบัติเหตุสูงสุดอันดับ1ของโลกตลกมั้ยคุณเคนโดตลกมั้ยคุณเก๋ว่าตลกมั้ยครับก็ขำกันขาดใจอ่ะพี่นั่นถึงบอกว่าวันนี้ต้องกล้าแล้วที่ยอมรับความจริงว่าไอ้ที่คุณกำลังทำมาเนี่ยคุณกำลังวนอยู่ในอ่างหรือเปล่า
ครับหรือว่ามันไม่มีประสิทธิภาพนะอย่างการที่ข้อมูลประเทศเราเนี่ยผมบอกเลยนะว่าบางครั้งเนี่ยเราเอาข้อมูลระดับ data เนี่ยมาใช้มากเกินไปครับนะครับคือข้อมูลระดับ data เนี่ยนะมันไม่ใช่ข้อมูลระดับ information นึกออกไหมครับในทางของนักบริหารเนี่ยผมเป็นนักบริหารเนี่ยผมจะไม่เอาข้อมูล data สมมติการที่เราส่งเซลไปสำรวจตลาดข้อมูลที่เซลเอามาเล่าเนี่ยมันอาจจะโม้มันอาจจะไม่ได้ทำงานจริงก็จะแต่งนิยายขึ้นมาอันนี้เป็นข้อมูลระดับ data แล้วเราข้อมูลนี่มาสังเคราะห์ให้เป็นข้อมูลระดับ information ก่อนซึ่งข้อมูลตรงนี้มันสามารถมาวางแผนใช้งานได้จริงอย่างเช่นเราบอกว่าปีที่แล้วเรามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 4,000 ครั้งนะครับมีคนตาย400ครับนะครับเป็นอะไรนะเป็นมอไซค์สัก 80% ค่ะนะไอ้ข้อมูลอย่างเงี้ยใครก็หาได้ใช่มั้ยแต่ว่าถามจริงว่ามันจะแก้ปัญหาได้ไงในเมื่อวันเนี้ย 4,000 ครั้งเนี่ยมันเกิดที่ไหนล่ะมันเกิดบนถนนหลักถนนรองถนนหลวงในเมืองนอกเมืองใช่มั้ยแล้วคุณก็โทษอย่างเดียวเลยจำเลยตลอดกาลคืออะไรครับแอลกอฮอล์แล้วขับแล้วก็ขับรถเร็วนะแต่ถามว่าไอ้อุบัติเหตุมันเกิดที่ไหนไอ้คนดื่มเนี่ยมันดื่มกันที่ไหนมันดื่มกันในเมืองใช่ไหมครับมันดื่มทำงานเลี้ยงงานฉลองใช่ไหมมันต้องดื่มแต่ว่าไอ้ตามถนนหลวงเนี่ยที่มันตายกันเนี่ยเยอะๆเนี่ยมันตายที่ไหนมันตายบนถนนหลวงครับถนนสายรองนั่นแหละไม่ใช่สายหลักสายหลักมันมีถนนสี่เลนใช่ไหมครับครับถนนสี่เลนเนี่ยมันไม่ชนกันอยู่แล้วมันอาจจะชนตรงไหนคนยูเทิร์นใช่ไหมหรือว่าถนนสายรองซึ่งตามซอกตามซอยมันชนกันนั่นแสดงว่าไอ้ที่คุณบอกการขับรถเร็วทำให้คนตายมันไม่จริงอะเพราะถนนที่เร็วที่สุดคือถนนหลวงมันไม่มีอุบัติเหตุมันไปมีตามซอยตามซอกตามถนนสายรองถนนที่เป็นสองเลนสวนทางกันใช่ไหมครับแสดงว่าผิดแล้วเนี่ยข้อมูลคุณบอกว่าการขับรถเร็วทำให้เกิดอุบัติเหตุมันไม่จริงต่อมาคุณบอกไอ้คนเมาแล้วขับทำให้รถชนกันตายถามว่าคนเมามันเมาที่ไหนมันเมากันหน้าผับหน้าบาร์เมากันกลางค่ำกลางคืนใช่ไหมครับคนกินเหล้าเยอะแยะหมดเลยแต่มันไม่เห็นจะชนกันตายเนี่ยใช่ไหมก็คนเมามันอยู่ในเมืองเนี่ยใครจะขับรถข้ามจังหวัดแล้วนั่งกินเหล้ากงเหล้าไปด้วยแล้วขับรถมันก็ไปจริงแสดงว่าข้อมูลคุณเนี่ยมันข้อมูลเฮงซวยแต่มันใช้ไม่ได้ค่ะคือคุณจะมาบอกว่าครับคือพี่มาร์คจะบอกว่าคนที่เขาจะขับรถเนี่ยจากผับเนี่ยนะฮะสมมติจะขับกลับบ้านไม่มีทางกินจากอุดรแล้วขับไปหนองคายหรือว่ากินจากหนองคายขับไปขอนแก่นไม่มีทางไม่มีใครก็ทำกันหรอกนะฮะดังนั้นเลิกที่เลิกหาแพะทีเดียวประเทศไทยนิยมเลี้ยงแพะเหลือเกินค่ะไม่ได้มีก็โทษเมาแล้วขับโทษอะไรเมาแล้วขับขับรถเร็วซึ่งผมไปเอาวิเคราะห์ข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วมันไม่จริงพวกมึงมันโม้นะมันไม่จริงครับใช่ไหมมันไม่ใช่แล้วพี่วิเคราะห์ได้ผลอะไรพี่วิเคราะห์ได้ผลออกมาเป็นยังไงคืองี้นะครับตอนนี้ที่เขาบอกนะผมเห็นทุกปีใช่ไหมเริ่มต้นมาเอานะยาขับเร็วยาดื่มยาขับเร็วผมมันพูดกันแบบนี้มา10ชาติแล้วใช่ไหมครับแต่มันก็ยังตายอยู่แต่พอเราไปลงเจาะข้อมูลจริงอ่ะไอ้อุบัติเหตุเกิดมันเกิดบนถนนสายรองในซอกในซอยก็แสดงว่าไอ้ความเร็วเนี่ยไม่เกี่ยวไม่ใช่เป็นผลละใช่ไหมเพราะว่าการขับรถในซอกในซอยเนี่ย60-70นี่อาจจะชนกันแล้วตายได้แต่ก็ไม่เกิน90เพราะตอนนี้กฎหมายว่าเราบอกห้ามเกิน90ใช่ไหมครับนั่นแต่ว่าบนถนนหลวงไม่มีใครขับ90ทุกคนร้อยกว่าหมดแต่ไม่มีใครชนกันเลยใช่ไหมก็แสดงว่าข้อมูลนี่คุณเลิกโทษแพะรถเร็วสักทีแล้วต่อมาไอ้แพะเมาเหล้าอีกเหมือนกันไอ้คนเมาเนี่ยคุณไปดูตำเชียงใหม่ในพัทยาเนี่ยมันเมากันเต็มไปหมดอะเพราะมันซัดกันทีหนึ่งทีสองมาเป็นเมืองท่องเที่ยวถามมีคนตายไหมมีรถชนกันไหมในเมืองไม่มีครับใช่ไหมไอ้ที่ตายมันตายไหนสายรองอีกแล้วสรุปไอ้โคตรเมาแล้วขับก็ไม่ใช่ละมึงง่วงกันละเพราะด่านมึงก็เยอะมั่งด่านเป่าแอลกอฮอล์ในตามบ้านตามเมืองตามท้องถนนเยอะแยะหมดเลยถามใครจับใครได้มั่งก็จับไม่ได้แล้วแถวด่านมีรถชนกันไหมก็ไม่เห็นมีรถชนกันเลยทั้งที่มีแต่มันไปชนที่ไหนชนที่มันไม่มีด่านและการตั้งด่านคุณมันไม่ได้ช่วยแล้วอย่างนี้พี่มาร์คครับถ้าไม่ใช่เมาแล้วขับไม่ใช่ขับรถเร็วแล้วเขาไปตายกันในถนนสายรองด้วยสาเหตุอะไรครับเราไปดูต่อนะครับ80% เกิดจากแมงกะไซใช่ไหมฮะแสดงว่าตอนนี้อุบัติเหตุอันดับหนึ่งก็คือมอเตอร์ไซค์คุณลองดูนะว่าอุบัติเหตุมี 4,000 ครั้งนะครับแล้วก็มีคนบาดเจ็บ 4,000 คนนะนี่ผมดูข้อมูลปีที่แล้วนะครับก็แสดงว่าอัตราส่วน1ต่อ1ใช่มั้ย1ต่อ1นี่แสดงว่ามอเตอร์ไซค์มันมาคนเดียวอยู่แล้วส่วนใหญ่ใช่มั้ยครับที่มีแล้วคนตาย 10% ก็คือ400คนอันนั้นเขาบอกว่าประมาณ 18% เนี่ยเป็นรถยนต์ที่มีอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกันธรรมดาแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันเกิดขึ้นถึง 80%
งั้นถ้าเกิดเราลดไอ้ปริมาณ 80% เนี่ยนะครับให้มันเหลือสัก40เนี่ยนะครับค่ะคุณว่าคนจะหายตายไปครึ่งนึงมั้ยอุบัติเหตุจาก 2,000 4,000 ครั้งเนี่ยอาจจะบางคนเหลือแค่ 2,000 คนเองแล้วคุณลดได้เกินครึ่งเลยฉะนั้นคุณไปมุ่งไหนที่มอเตอร์ไซค์ค่ะคุณไม่ต้องมากวาดด่านตั้งด่านจับด่านไปที่รถยนต์รถกระบะรถปิ๊กอัพรถซ้อนแล้วมันก็เราไปลองที่มอเตอร์ไซค์แล้วมันเกิดตามในซอกในซอยเนี่ยเราไปดูดิว่าการขับรถในซอกในซอยเนี่ยส่วนใหญ่อุบัติเหตุเกิดขึ้นอะไรเกิดจากคนที่ไม่มีวินัยจราจรพวกนี้นะฮะในการเนี่ยขับสวิสวาร์ขับซิ่งขับซ่าในซอกในซอยคนถนนพลุกพล่านนะคุณขับกันนั่นเร็วตามทางยงทางแยกทันที่ชะลอเจอป้ายหยุดทันที่หยุดนับ1 2 3เหมือนประเทศเจริญแล้วเนี่ยถ้าคุณเจอป้ายหยุดนี่คุณต้องจอดรถให้นิ่งแล้วนับ1 2 3มองซ้ายมองขวาถ้าไม่มีรถก็ขับไปถ้ามีรถไม่มีรถคุณต้องจอดแล้วต้องนับ1 2 3ก่อนในใจแต่บ้านเรานี่ฮะขับเลยโอ้คือพี่มาร์คมองว่าเป็นเรื่องของวินัยการจราจรเป็นหลักแต่ผมขอย้อนกลับไปเรื่องข้อมูลของเมาแล้วครับพี่มาร์คถ้าพี่มาร์คโต้แบบนี้เนี่ยพี่แล้วเขาเอาข้อมูลเนี่ยนะฮะมาจากไหนเขาก็คงไม่ได้แบบนั่งเขียนแบบว่ามโนขึ้นมาเขียนมันก็ต้องเป็นข้อมูลที่มีการสำรวจจริงๆนะฮะพี่มาร์คจะชี้แจงตัวนี้ยังไงที่มาร์คบอกว่าข้อมูลมันไม่จริงหรอกเมาแล้วขับไม่จริงขับรถเร็วก็ไม่จริงแต่เขามีข้อมูลที่เขาไปสำรวจมาเป็นตัวเลขทุกปีแบบเนี้ยพี่เขาก็ต้องเป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือระดับประเทศอ่ะเขาถึงมีตัวเลขเขาใช้วิธีการรายงานเข้าไปที่ศูนย์นเรนทรใช่ไหมว่ามีอุบัติเหตุที่ไหนก็นับกันน่ะขยันกันนับกันเลยเกินนับกันมาก็อุบัติเหตุเกิดที่1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้งที่นี่จังหวัดนี้ตายไป5 คนแล้วจังหวัดนี้จะนำคะแนนนำที่หนึ่งนะตอนนี้ศรีสะเกษตีเราใช่ไหมศรีสะเกษตายกันตอนนี้คะแนนนำไปที่1 13 คนแล้วตอนนี้จังหวัดที่ตามมาติดมันเป็นเรื่องสนุกสนานไปแล้วนะใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องนะคุณกำลังนับกันเพื่ออะไรกันวะเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยข้อมูลพวกนี้มันเป็นข้อมูลผมบอกแล้วมันระดับแค่ data มันไม่ใช่ information นะคุณต้องเริ่มกลับมาแก้กันใหม่ไว้เลิกวิธีการแบบนี้ซะแท้ว่าวันเนี้ยคุณลองเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ดีๆนะคุณก็รู้ว่ามันตายเพราะมอเตอร์ไซค์แล้วมันตายที่ถนนในซอยฉะนั้นบนถนนหลวงคุณจะไปยุ่งเขาเลยเสียเวลาเสียงบประมาณไม่ต้องไปยุ่งประชาชนเราให้เขาทำมาหากินนะบดีเพราะสิ่งที่คุณกำลังทำมันอะไรมันทำให้ประชาชนเดือดร้อนทุกวันนี้นะช่วงเทศกาลปีใหม่แม่งรถก็ติดตายหาแล้วเพราะช่วงไหนที่กูจะเร็วได้เสือกมานั่งซุ่มโป่งนะถ่ายรูปกูอีกถ่ายรูปฟรีส่งกูไปถึงบ้านแล้วก็เก็บตังกูอีกใช่ไหมกูก็เพียกูก็เหนื่อยจะตายหาแล้วพอถึงเวลาช่วงที่จะเร็วได้แม่งไม่ให้กูเร็วกูจะโดนจับก็ช้าอีกนะจากเดิมขับรถกรุงเทพเชียงใหม่วันธรรมดานี่ก็8ชั่วโมงแล้วครับแต่พอวันช่วงปีใหม่ขับที14ชั่วโมงนะครับได้ดูที่คนมันจะทนยังไงไหวมนุษย์ที่ไหนมันจะทนไหวครับรถที่14ชั่วโมงอ่ะมันก็เพลียมันก็เมื่อยมันก็เกิดอุบัติเหตุอันนี้อุบัติเหตุบางอย่างเนี่ยไอ้เฉียวชนเล็กๆน้อยไม่ต้องไปนับมันหรอกนะถอยรถชนกันไปจอดในที่อะไรสมมุติอ่ะไปเที่ยวดอยสุเทพเนี่ยรถแม่งเยอะมันก็ถอยชนกันตุ้งตังกันนับหมดอ่ะพวกเนี้ยนับหมดก็มีเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นครั้งซึ่งอุบัติเหตุพวกนี้เอามาทำไมอ่ะมันทำให้ข้อมูลมันเพี้ยนอ่ะใช่ไหมเพราะรถเยอะมันก็ต้องเกิดอุบัติเหตุธรรมดาแล้วนี่คุณเล่นนับหมดเลยเอาไว้ไม่ไหวอ่ะใช่ไหมเพราะว่าคือไอ้พวกที่รายงานเข้ามาก็รายงานแหลกไอ้ตอนนี้ผมอยู่ที่ดอยอ่างค้างมีรถชนกันชนตรงไหนตรงลานจอดรถไอ้หอยใช่ไหมรถมันเยอะคนมันเต็มไปหมดมันถอยกันมันไม่มีระเบียบมันก็ชนมันก็เฉียวคือพี่ไม้จะบอกว่าสถิติเนี่ยมันดูแบบไม่น่าที่จะเอาไอ้เล็กๆน้อยๆเนี่ยมารวมอยู่ด้วยเพราะว่ามันดูทำให้ตื่นตระหนกมากจนเกินไปชนกันในลานจอดรถก่อนมารวมถอยกันแบบว่าขูดเท่าแบบเล็บแมวอ่ะก็เอามารวมใช่ใช่ค่ะอันนี้เรื่องที่ผมถามเข้ามานะผมถามวันนี้ผมไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าหลังๆนี่ผมจะออกทีวีพร้อมพวกนี้บ่อยผมก็ถามพี่ถามไอ้ข้อมูลพวกนี้พี่อะไรค่ะแต่เขาก็เล่าให้ฟังข้อมูลมันมาจากไหนอ่ะศูนย์นี้รายงานก็มาศูนย์จราจรวันนี้รายงานก็นับจะมีศูนย์กลางเซ็นเตอร์คอยเก็บรวบรวมข้อมูลนี้นะค่ะเอาแล้วคุณเก็บมาเก็บหมดแล้วเนี่ยถ้ามีประเด็นที่ไหนเราจะรายงานมาเราก็จะนับไปหมดอ้าวอย่างนี้แสดงว่าข้อมูลคุณก็ยังเป็นระดับ data ยังไม่ใช่ระดับ information ซึ่งในการวางแผนนี่นักบริหารไม่มีใครก็ใช้ข้อมูลพวกนี้นะครับเขาต้องการข้อมูลระดับ data แต่ก่อนจะไปใช้งานต้องมาสังเคราะห์ก่อนต้องมาวิเคราะห์ต้องมาย่อยมาขยี้บทขยี้ให้มันกลายเป็น information ก่อนแล้วเอาข้อมูลพวกนี้มาในการวางแผนในการทำงานพอเข้าใจพี่มาร์คแล้วว่าถ้าข้อมูลเป็นแบบ data เนี่ยมันไม่ไปสู่การแก้ไขปัญหาเพราะว่ารถชนกันในลานจอดรถกูจะไปแก้ทำไมอ่ะใช่ไหมรถไปถอยชนกันแบบเข้าขวดขวนแมวขวดน่ะ
แล้วมันจะมารวมด้วยมันจะไปแก้ยังไงมันควรจะเอาข้อมูลที่เป็นอินโฟเมชันหรือว่าข้อมูลที่จะแก้ปัญหาจริงๆณจุดนั้นแล้วมาบูรณาการหาทางแก้แบบนี้ซึ่งข้อมูลที่มีอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ได้บูรณาการไปสู่ทางแก้เลยใช่ครับนะฮะชัดเจนมากเราถึงว่าวันนี้เราต้องย้อนกลับไปคืออะไรวะวันนี้ไอ้คนที่มันคุมปัญหาเรื่องนี้มันไม่มีน้ำยามันไม่มีประสิทธิภาพครับคุณทำมา10กว่าปีแล้วอ่ะคุณก็เห็นว่าแม่งไม่มีสถิติไม่ลดลงคุณยังไม่เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานคุณเลยคุณยังใช้ความเคยชินเดิมถึงเวลาก็นั่งนับนั่งรายงานกันเหมือนเดิมถึงเวลาก็แจกผ้าเย็นเหมือนเดิมตั้งด่านเหมือนเดิมพอเข้าใจแล้วครับพี่มาร์ควันนี้เวลามีจำกัดนะฮะถ้าเกิดว่าได้คุยอีกก็คงลากกันไปเรื่อยๆเพราะว่าเชื่อว่าพี่มาร์คเนี่ยก็คงจะตามเรื่องนี้ไปอีกสักระยะจนกว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างปีหน้าคงไม่ได้เห็นข้อมูลเชิง data มันน่าจะเป็นข้อมูลเชิง information มากขึ้นก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นเอาไม่ใช่ปีหน้าแหละเอาแค่สงกรานต์ก็แล้วกันสงกรานต์นะสงกรานต์ค่ะเดี๋ยวเราว่ากันใหม่เดี๋ยวคราวหน้าขอวิดีโอคอลนะพี่อย่าอาบน้ำหน่อยใช่ยินดีเลยยินดีลืมไปวันนี้ว่าเคนโดกับน้องเก๋อ่ะพี่ก็ลืมเลยนะครับครับขอบคุณครับพี่มาได้ค่ะพี่มาขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณณัฐวัฒน์บอกว่าเห็นด้วยกับพี่มาร์คนะมอไซค์ที่ออกมาจากซอยบนถนนหมู่บ้านเนี่ยบางทีไม่ได้มองเลยว่ารถวิ่งหรือเปล่าแต่พอจะออกถนนใหญ่เนี่ยเฮ้ยมันก็แบบเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ KS บอกว่าชัดเจนมากนะคะแล้วก็คุณมาคุณแมนยังนะคะบอกว่าใช่ผู้ถูกต้องค่ะคุณศิลาบอกโทษมันไม่แรงไม่ลงโทษแบบเอาจริงเอาจังไม่เข็ดก็ทำผิดซ้ำๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของการคุมประพฤติก็อย่างที่บอกค่ะว่าส่วนนึงประเด็นนึงเราเห็นด้วยกับพี่มาร์คพิทบลูนะคะแล้วก็หลายๆคนที่วันก่อนเนี้ยดูตอนพี่มาร์คไลฟ์สดแล้ววันนั้นโอ้โหคนดูเยอะมากจริงนะคะแล้วก็เม้นเยอะมากก็คือว่าเวลาเราเก็บตัวเลขเนี่ยแม้กระทั่งเราเป็นคนผ่านข่าวมา10กว่าปีเนี่ยเราพูดทุกปีเลยเจ็บอันตรายเราพูดจนเราเหนื่อยเพราะปีนึงเราพูด2รอบปีใหม่กับสงกรานต์แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราต้องพูดซ้ำแบบเนี้ยทั้งที่เราก็มีสถิติอยู่ตลอดเวลาแล้วบางอ่านบางปีก็เพิ่มบางปีก็ลดบางปีก็ลดติ้งนึงก็ถือว่าเป็นเรื่องดีคือเราเข้าใจเจ้าหน้าที่ทำงานหนักแต่ว่าการลองมามองมุมมองของมาร์คพิทบลูไหมตำรวจอาจจะไม่ชอบพี่มาร์คเท่าไหร่แต่ลองดูมุมมองเขาไหมว่าเออว่ะเราแก้ตรงจุดยังอ่ะครับเออไม่ตรง ขอตอบได้เลยว่าไม่ตรงยังไม่ตรงเท่าไหร่เดี๋ยวมันก็ตรงแหละบ้านเมืองเรามันก็ต้องมีวิธีการแหละคุณค่ะแหมพักดีกว่าพักกันก่อนสักครู่นึงเราเหลืออีกเบรกนึงนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตเรื่องของนี่ดีกว่าด่านที่ไฟมันมืดมีติ่งเดียวก็เลยเห็นด่านไม่ชัดไอคนนั่งข้างในก็เห็นก็ไม่แน่ใจกับด่านนะคะส่วนเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าก็ฟิล์มก็มืดก็เลยไม่รู้ว่าไอที่ขับออกไปเนี่ยฝ่าด่านหรือเปล่าก็เลยอนุมานเอาว่ายิงเลยละกันยังแต่ไม่มีประโยคนั้นนะเหรอเข้าใจผิดอะไรกันหรือเปล่าเอาเหรอเริ่มข่าวเริ่มงงแล้วเนี่ยตกลงยิงไม่ยิงฮะสับสนมากค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าให้ฟังค่ะครับมองเฟลอแปลว่าภูเขาที่มีดอกไม้